เป็นแป้งซาลาเปาของเรานะคะเราก็หมักไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นหมักครั้งที่2แล้วนะคะเพราะว่าหมักครั้งแรกนะคะมันจะแบบเป็นใยมากเลยนะคะอันนี้เป็นหมักครั้งที่2นะคะก็ใส่น้ำมันพืชไปแล้วนะคะในการหมักครั้งที่2เราขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะแป้งซาลาเปาเราเดี๋ยวเราจะทุบเอาลมออกนะคะไล่ลมออกแล้วก็จะปั้นเป็นเราจะแบ่งแป้งนะคะแล้วเราก็จะใส่ไส้นะคะอันนี้นะคะเราก็เตรียมของเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ผักกาดบางปูนะคะปูเพื่อวางซาลาเปานะคะมันจะได้ตูดมันจะได้ไม่ติดนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นไส้ไก่นะคะไส้ไก่กับพร้อมใหญ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ผงออยกับแป้งนะคะนี่แป้งเราได้แล้วนะคะเรานวดไปทีนึงแล้วนะคะแล้วก็จะสังเกตนะคะแป้งมันจะไม่ติดเลยนะคะเพราะว่าเรานวดดีแล้วนะคะแต่เวลาที่เราจะวางใส่อย่างอื่นนะคะเราก็ต้องโรยแป้งด้วยนะคะโรยแป้งใส่ภาชนะที่เราจะวางนะคะโรยบางๆนะคะแล้วก็จับลงมาก็เอาส่วนนึงเก็บลงไปที่เดิมก่อนค่ะเก็บลงไปในถุงแล้วก็จะหยุดออกมาทำเป็นขั้นตอนนะคะช่วงนี้จะอ้วนหน่อยนะเพราะว่าเราทำแต่อาหารนะคะเพราะว่ามันว่างค่ะแล้วก็จะตัดแบ่งนะคะเป็นลูกๆวางไว้ค่ะนี่เราจะทำแบบลูกเล็กๆบ้างนะคะแล้วเราไปดูก่อนนะคะว่าเราก็หยิบมาแล้วเราก็ใช้แป้งวัวนิดนึงเราก็จะทำให้กลมๆนะคะเราจะบีบกลมๆไปเลยค่ะเราจะไม่รีดค่ะเราจะใช้นิ้วเราเนี่ยค่ะเพราะแป้งมันแบบมันยืดมากค่ะเนี่ยค่ะเราใช้มือขึงก็ได้นะคะขึงแบบนี้ค่ะใช้มือกลางก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ไส้กันใส่ไก่หน่อยใส่หอมใหญ่นิดนึงนะคะโอเคแล้วเราก็จะดึงขอบขึ้นมาค่ะดึงแต่ละขอบขึ้นมาเลยนะคะอันนี้มันจะไม่จีบสวยอะไรนะคะเพราะว่าทำกินอย่างแบบว่องไวนะเราจะไม่มานั่งจีบนะคะก็เอามือแบบบีบเลยนะคะซึ่งจุดอันนี้กดลงไปนิดนึงก็ใส่ปีกออกมาเล็กนิดนึงแล้วค่ะแล้วเราก็วางเลยวางลงไปในภาชนะนะคะแล้วเราก็ทำต่อเห็นไหมคะมันจะได้ลูกกลมๆแป้งนัวนิดนึงค่ะแล้วจะขี่ออกมาแบบนี้แต่จะแผ่นะแผ่ออกมาแล้วนี่เราจะแผ่มาแล้วก็ใส่ไส้เลยมันจะว่องไวนะว่องไวที่เราจะต้องไปนั่งรีดนะคะเพราะว่าเราชอบทำอะไรไวนะเพราะว่าเราดีนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำกระท้อนหยีอีกหน่อยนะคะปิ้งไปเลยไม่ต้องตกใจนะคะเวลาหนึ่งออกมานะคะไส้มันก็ต้องปิ้งอยู่แล้วก็กินไปหนึ่งได้นะเพราะว่าเราต้องวางให้แบบว่าให้ซาลาเปาทำมันอื่นก่อนนะแล้ววางที่แป้งมันอื่นก่อนนะเราจะเอาไปหนึ่งค่ะถ้าเราเอาไปหนึ่งแบบนี้นะคะแป้งมันยังไม่อื่นนะมันก็จะไม่อร่อยมันจะแข็งนะคะอันนี้เราทำเล็กโอเคเดี๋ยวเราดูตอนนี้มันสุกแล้วพอเราทำไปได้สักพักนึงนะคะเราจะรู้วิธีนะคะว่าเราจะจับจีบแบบไหนนะคะก็ถือบอกว่าอาหารนะคะก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะคะแป้งเรายืดดีมากค่ะเราจะดึงตรงขอบนี้นะคะดึงขอบเลยนะคะดึงขอบปุ๊บมันก็จะกางออกมาเองนะคะเห็นไหมคะคือแป้งมันจะกางออกมาเองเราดึงตรงขอบนี้นะคะปุ๊บแล้วแป้งมันจะยืดลงมาแล้วก็จะเป็นแผ่นใหญ่เลยนะแล้วเราก็ตวัดปุ๊บแล้วเราก็ใส่ไส้เลยค่ะนี่นะคะใส่ไส้ใส่หอมใหญ่แล้วเราก็จับเลยนะคะรุ่นนี้ไปกับตรงนี้นะคะปุ๊บแล้วเราก็จับตรงนี้นะคะติดกับตรงนี้นะคะเพราะแป้งมันยืดได้อยู่นะคะปุ๊บแล้วก็จับสองตรงนี้นะคะแล้วก็จับสองมุมนี้มาแปะกับสองมุมนี้ค่ะมันก็จะสวยมากเลยค่ะมันจะเป็นจีบเลยค่ะเห็นไหมมันจะเป็นจีบเลยพอเราได้จีบที่สวยแล้วนะคะจีบที่สวยเหมือนซาลาเปาที่เราขายกันนะคะนี่แล้วเราก็เสร็จแล้ววางนะคะก็ถึงบอกไงคะว่าต้องหัดทำนะคะถ้าเราไม่หัดทำนะคะเราทำไม่ได้นะคะก็จะบีบนะคะพอเริ่มกลมแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นมาแล้วเราก็ดึงขอบนะคะแต่แป้งเราต้องได้ที่นะคะไม่งั้นมันจะไม่ยืดอย่างนี้นะคะมันจะยืดเวลาเราจับดึงขอปุ๊บมันจะยืดออกมาอืมยืดออกมาเงี้ยนะคะมันยืดออกมาแบบเนี้ยเราก็ใส่ได้แล้วมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่เองโดยอัตโนมัตินะคะโดยไม่ต้องรีดเลยนะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปแล้วก็จับสองมุมนะคะเข้าหากันมุมนู้นกับมุมนี้นะคะชุดแล้วก็จับมุมนี้แล้วพลิกหน่อยแล้วก็จับมุมนี้จับมุมด้านหลังนะคะแปะกันนะคะเพราะแป้งมันยืดมากค่ะแล้วเราก็จับมุมนี้กับมุมนี้ก็จับตรงนี้กับตรงนี้นะคะก็คือเอาแป้งเอา2มุมนะคะมาประกบกันนะคะแล้วทีนี้เราก็บีบเลยนะคะเพราะว่าแป้งมันยืดแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยมันจะได้เป็นลูกซาลาเปานะอันเนี้ยเราแทบจะไม่ได้นวลแป้งเลยนะคะเพราะว่าแป้งเราโอเคนะคะเห็นไหมแป้งเราโอเคแทบจะไม่ต้องนวลแป้งเลยเลยนะเราก็มาใส่ซึ้งไว้แล้วเราก็เหลืออีก2ลูกเท่านั้นนี่รู้สึกว่าใส่จะเยอะนะคะไม่อย่างนั้นเราก็ดึงอย่างนี้เลยค่ะดึงอย่างนี้ก็ได้นะคะดึงกรอบไล่กรอบไว้ให้กลมๆนะเนี่ยเพราะแป้งมันจะยืดตรงนี้
แล้วเราก็ดึงลงขึ้นถ้าตรงกลางไม่มีถ้าตรงกลางมันมีหนาเราก็ดึงลงมาแต่เราจะเน้นที่ขอบนะเน้นจับขอบนะเราก็เอามือเราไล่นะคะไล่แผ่นนะคะเราจะรู้ว่าอันตรงไหนตรงไหนหน้าตรงไหนบ้างนะคะเราก็ดึงลงอย่างนี้มันก็จะเป็นแผ่นแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไส้ไปเลยอันนี้ไส้เยอะนะคะทำไส้เหลือเห็นไหมคะเราจะกลับสองขอบนะคะมาปกกันนะลึกอย่างนี้นะแล้วเราก็ทิ้งแป้งเขายืดออกมานะคะก็จับสองขอบบนนู้นตรงนี้เขาจะยืดออกมาเนี้ยแล้วก็จับอีกด้านนึงแต่อีกด้านนึงเนี้ยสองฝั่งนะคะจับแบบนี้นะดึงไม่น้อยนะคะจับสองขอบนะคะขอบนี้ขอบนี้กับขอบนี้นะคะเนี่ยมันก็ได้อย่างนี้นะคะมันก็ได้แบบเป็นจิกจิกสวยด้วยนะคะพวกแป้งมันยืดมากเลยอะยืดจะใส่ซื้อไว้ใส่ซื้อค่ะเนี่ยเราก็ดึงอันนี้เป็นรูปสุดท้ายละหมดแล้วนะคะอันนี้ได้กี่ลูกทำเป็นลูกเล็กแล้วใส่ใส่ลงไปเลยใส่ไข่เยอะๆเดี๋ยวต้องหอมหน่อยนี่นะคะแล้วก็ดึงเหมือนเดิมหอมลูกจะขอบนี้เราพยายามจับที่แป้งนะคะอย่าไปจับไส้นะคะเพราะว่าถ้ามือเราเลอะไส้อ่ะมือเราจะจับแป้งไม่ได้มันจะติดมือทันทีจิบได้14ลูกนะคะแต่แกงนี้เราจะเหลือนะคะแต่ก็ยังไม่อีกเท่าไหร่นะเราต้องลองหน่อยนะเดี๋ยวเราไปวอร์มซึ้งก่อนเลยก็ได้นะคะไปวอร์มเลยนะแล้วเราให้อีกนิดนึงแล้วค่อยเอาหนึ่งโอเคเดี๋ยวมันกันกินละ